รุ่นพิเศษ Isuzu Mew X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ วันนี้เนี่ยเอารถที่ต้องบอกว่าเป็นรถที่หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่ามีรุ่นนี้อยู่ในกลุ่มของรถอเนกประสงค์ของ BMW ด้วยนั่นก็คือเจ้าตัว X4 แต่ว่า X4 วันนี้เป็น X4 ในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวของเครื่องยนต์ดีเซลของ X4 เนี่ยถือว่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลร่วมกันกับรุ่นอื่นๆคือเป็นบล็อกเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเทอร์โบขนาด 2.0 ลิตรครับก็เครื่องนี้เป็นเครื่องที่อยู่ในทั้งซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์4นะครับ X3 X1 แล้วก็มาถึง X4 ตัวนี้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องซึ่งถูกวางอยู่ในหลากหลายรุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของทิศทางการทำการตลาดของค่ายรถยนต์ซึ่งพยายามจับเอาสิ่งที่ใช้ร่วมกันได้เนี่ยมาใช้ร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยทางเจ้าตัว BMW รุ่นต่างๆที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่เรื่องของอัตราเร่งแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับกลับมาว่าที่รูปทรงของ X4 หน่อยในกลุ่มของอเนกประสงค์เนี่ยยังแบ่งย่อยอีกนะครับอีก2กลุ่มก็คือกลุ่มที่อเนกประสงค์ปกติกับพวกอเนกประสงค์ที่เป็นแบบคูเป้คือ X4 กับ X6 เนี่ยท้ายเนี่ยลักษณะจะเป็นลักษณะเหมือนคูเป้นะครับเป็น SUV ที่ยังมีทรงด้านหลังลาดเอียงในแบบรถสไตล์ในคูเป้ก็คู่แข่งเขาโดยตรงนะครับคู่แข่งโดยตรงก็คือ GLC Coupe นะครับก็เหลื่อมๆกันอยู่แบบนี้แหละรูปลักษณ์การออกแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจผมต้องบอกอย่างนี้คือผมมองว่าคนที่อยากขับรถอเนกประสงค์แบบนี้คุณยังต้องการความสปอร์ตหรอคือคุณอาจจะได้ความสนุกในการขับขี่แต่รูปทรงอ่ะอาจจะไม่ได้ต้องการความสปอร์ตถามว่าทำไมผมว่ามันทำให้วิสัยทัศน์ในการมองกระจกมองหลังเนี่ยด้านหลังที่มันลาดเอียงเนี่ยมันแคบมุมมันแคบมันตีบลงมันเห็นไม่ชัดนะครับเพราะนั้นมันก็ทำให้ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่คือจะเป็นอเนกประสงค์จะเป็น SUV อยู่แล้วอ่ะเป็นอย่างที่มันเป็นเถอะถ้าอยากจะชอบรถสปอร์ตอยากจะชอบแนวสปอร์ตจริงก็ไปเลือกรุ่นอื่นนะครับเราเลือกรุ่นนี้เพราะว่าเขาเป็นรถอเนกประสงค์เป็นรถ SUV ที่มันกว้างขวางมันสะดวกสบายมันมีความอเนกประสงค์ให้มันในตัวนะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับก็ยังมีผู้บริโภคอีกกลุ่มนึงที่อยากจะได้รวมผสมกันกลางๆแบบนี้แหละทั้งอเนกประสงค์ด้วยทั้งสปอร์ตด้วยนะครับก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนซึ่งก็คงต้องมีความต้องการอยู่บ้างแหละไม่งั้นทาง BMW เองก็คงไม่ผลิตรุ่นนี้ออกมาจำหน่ายนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัว BMW X4 คันนี้นะครับมาดูในเรื่องของความสะดวกสบายที่เขามีมาให้นะครับนอกจากท้ายลาดเอียงแล้วด้านหลังฝาท้ายก็เป็นเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบโคมไฟหน้านะครับไฟหน้าที่เป็นลักษณะโคมไฟออโต้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของบานจับประตูความกว้างของการเปิดประตูเข้าออกก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดสำหรับรถรุ่นนี้เข้ามาที่ภายในห้องโดยสารมันเป็น BMW เลยครับคำว่ามันเป็น BMW ก็เพราะว่าไม่มีอะไรที่หวือหวานะครับยังคงเอกลักษณ์ความเป็น BMW ไว้ครบถ้วนนะครับในสิ่งที่เข้ามาในห้องโดยสารแล้วเห็นได้ชัดที่สุดก็คือแผงแดชบอร์ดแผงหน้าปัดแผงหน้าปัดเป็นมาตรวัดทรงกลมนะครับ4วงใหญ่2เล็ก2บอกระดับเกณฑ์น้ำมันบอกระดับความเร็วรอบเครื่องยนต์แล้วก็ระดับความร้อนนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับก็มีตัวจอขนาด8นิ้วนะฮะแล้วก็มีระบบเครื่องปรับอากาศบอกมาให้มีตัวเรื่องของการควบคุมวิทยุต่างๆ
ใส่มาให้นะครับแพทเทิร์นคือ BMW ที่เราเห็นกันได้ในหลายๆรุ่นนะครับคอนโซลกลางตรงนี้เลื่อนลงมาเป็นคันเกียร์ก็เป็นทรงที่เขาใช้กันอยู่ในแทบทุกรุ่นอยู่แล้วของ BMW นะครับแล้วก็มีโหมดปรับการขับขี่อยู่ด้านข้างไม่ว่าจะเป็น Eco Pro Comfort Sport หรือว่า Sport Plus โดยโหมด Sport Plus นั้นจะมีการตัดระบบ Traction Control ออกด้วยนะครับตรงปุ่ม Push Start เนี่ยใกล้ๆกันก็จะมีปุ่มตัดนะครับระบบ Auto Start Stop กดให้ไฟติดขึ้นมาก็ถือว่าตัดการทำงานของระบบนี้เพราะนั้นเครื่องยนต์จะติดทำงานต่อเนื่องตลอดเวลานะครับมีปุ่มควบคุมเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ Entertainment Communication ระบบนำทางนะครับแล้วก็ระบบการตั้งเตือนต่างๆของตัวรถเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการได้จากปุ่มควบคุมตรงกลางที่มีมาให้นะครับบนพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้านซ้ายเป็นไฟเลี้ยวด้านขวาเป็นปัดน้ำฝนนะครับ Paddle Shift อันนี้ต้องบอกว่าดีมากนะมี Paddle Shift ซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกขนาดใหญ่ใช้งานได้ง่ายชัดเจนดีนะครับเบาะนั่งทรงสปอร์ตมีโหมดฟังก์ชันการบีบนะครับบีบตรงบริเวณ ท่อนแผ่นหลังนะทำให้มันเกิดการกระชับมากขึ้นเวลาเข้าโค้งอะไรต่างๆก็ตัวไม่เอียงไม่หลุดไม่ไหลนะครับแล้วก็คนที่ชื่นชอบอารมณ์สปอร์ตเนี่ยก็น่าจะถูกใจมากขึ้นอารมณ์คล้ายๆเข้าไปนั่งอยู่ในเบาะบักเก็ตซีทอะแต่ว่าไม่ได้ทรมานขนาดนั้นนะครับยังเป็นบักเก็ตซีทที่ยังมีความนุ่มนวลของตัวเบาะที่ห่อหุ้มเอาไว้อยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราลงมาดูเรื่องของการขับกันบ้างนะครับอันนี้ผมอยู่ในโหมดสปอร์ตนะฮะความเร็วตอบสนองการทำงานทันทีนะครับ190แรงม้าแรงบิด400ประมาณ420นิวตันเมตรนะครับสำหรับรถคันนี้ระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีด0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ8วินาทีความเร็วสูงสุดที่ทาง BMW เคลมไว้นั้น212กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นเครื่องที่น่าจะสนุกได้แล้วก็ประหยัดได้นะครับเจอกันตรงกลางไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากนักหรือถ้าอยากได้ความสนุกเพิ่มเติมขึ้นก็แนะนำว่าให้ปรับโหมดการขับขี่นะฮะเอาแค่โหมดสปอร์ตก็พอนะคือบางคนถามว่าแล้วโหมดสปอร์ต plus จะใช้เมื่อไหร่บอกตรงๆไม่ทราบครับเพราะว่าโหมดสปอร์ต plus เนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าคุณมีทักษะในการขับขี่ที่เพียงพอเพราะมันจะตัดระบบควบคุมการทรงตัวหรือระบบที่ช่วยลื่นป้องกันการลื่นถลายตัว traction control ออกเพราะนั้นถ้าเกิดรถมีอาการขึ้นมาคุณต้องรู้และมีทักษะที่จะแก้อาการที่เกิดขึ้นกับตัวรถได้นะครับก็เอาว่าในโหมดสปอร์ตเนี่ยกดคันเร่งนะฮะคลิกดาวน์ลงไปปุ๊บนะครับแป๊บเดียวความเร็วขึ้นมาถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงละนะครับเสียงเครื่องที่ดังเข้ามาในห้องโดยสารก็แหมน่าจะเก็บได้ดีกว่านี้อีกนิดนึงนะนะครับเพราะว่านี่ค่อนข้างชัดเจนเลยสำหรับเสียงเครื่องที่ดังเข้ามาในห้องโดยสารแล้วเวลาที่วิ่งใช้ความเร็วสูงๆหน่อยเสียงลมที่ปะทะเข้ามาก็อื้องสักนิดนึงนะครับน่าจะปรับให้การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดีมากกว่านี้อีกสักนิดนึงก็น่าจะถูกใจมากขึ้นครับ